รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเกรียมๆนิดนึงเราก็ได้แล้วคุณรีบไงนานแม้กว่าจะได้ชิมจะรออันนี้ดำๆคือไหม้แล้วไม่ใช่พี่ใหญ่ดำจะกินได้ไหมนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์นิสสักทำเมนูนึงครับผมนานาเท็ดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูนานาเท็ดดี้นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องไหนครับคุณพูดเองเหรอเฮ้ยพูดไปกูรู้อาหารสายแฟชั่นยังไงครับเราจี๊ดจ๊าดยังไงบ้างครับ เรื่องแบบนี้ให้คุณอื่นชม เราก็ไม่เข้าใจคุณชมตัวเองมาได้หลายเดือนมากๆเลยอะเรียกได้ว่า2เมนู2สไตล์แต่ว่าวัตถุดิบคล้ายๆกันคือเอาจริงๆนะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจารย์นิสสักเนี่ยใช้เมนูที่เป็นวัตถุดิบเดียวกันกับเราจริงๆมาทำแบบไม่บิดพลิ้วอ่ะก่อนหน้านี้คุณหมายถึงยังไงเนี่ยหมายถึงอาจจะแบบไม่ใช่คำว่าคล้ายแต่เหมือนเด็ก มาดูกันดีกว่ามันคืออะไรแต่อย่างหนึ่งที่บอกคือช่วงนี้วัตถุดิบที่เราได้เนี่ยคือเป็นวัตถุดิบที่หลายๆคนสามารถซื้อมาเก็บได้แล้วก็ทำกินอร่อยแต่หลายคนไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรที่เราภาวนากันอยู่ว่าให้เขาเลือกวัตถุดิบที่ทำให้พวกเราทำงานง่ายอ่ะถ้าทางจะชิ้นเล็กๆแต่คุณผู้ชมอยู่ในฝากลิ่นเกลิ่นไม่ออกข้าวเหนียวตายเป็นข้าวสารด้วยต้องพูดตรงๆว่าสมัยนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอมันมีวัยรุ่นมีวัยทำงานทุกคนเนี่ยมีบ้านเยาวรุ่นก็จะไม่ได้มีหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวนะถูกไหมพอมาเจอข้าวเหนียวผู้ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อแบบที่เขานึ่งมาเลยหรือว่าเรียบร้อยมาแล้วใช่ไหมแต่พอมาเจอแบบนี้จะกินข้าวเหนียวคาวก็ซื้อข้าวเหนียวเปล่าๆกินข้าวเหนียวที่แบบกินกับของหวานก็ข้าวเหนียวมูนอาจารย์นี่ถักทำอะไรนะฮะทานข้าวเหนียวแก้วเออเขาต้องมาส่งข้าวเหนียวมูนอะแนวนั้นนะใช่ไหมโอ้แล้วเราล่ะฉีกไปเลยดีกว่าเขาหวานแล้วอะเราหวานกว่าอ๋อเราไปทำคาวใช่ไหมครับดีแต่คุณไม่มีหวดนะไมโครเวฟไหมไมโครเวฟอ่ะเอาอยู่เหรอไมโครเวฟนึ่งข้าวเหนียวได้ใช่ไหมฮะเราอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าวัตถุดิบแบบนี้สามารถทำจากครัวในบ้านง่ายๆได้เหมือนกันล่ะครับงั้นเมนูของเราคืออะไรครับเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะฮะค่ะมีข้าวเหนียวเราก็จะไม่ทำอะไรซึ่งมันเป็นขนมไทยจนเกินไปอยากเอาใจลูกเต้าทำอะไรที่มันดูเป็นฝรั่งทำพายข้าวเหนียวแก้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเราก็คงต้องทำแป้งพายก่อนนะคุณผู้ชมเป็นนะอาหารฝรั่งไม่ใช่เป็นแต่กับข้าวไทยๆบ้านๆโอ้จะมาแบบดูถูกดูแคลนกันไม่ได้นะคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งพาวเดอร์เห็นไหมฝรั่งจ้ะซอสเกลือป่นเสริมไอโอดีนไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งค่ะบางทีพอเราทำกับข้าวที่ดูทันสมัยหน่อยดูแบบเพิ่มราศีนะคุณผู้ชมนะฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมจะกินได้ไหมนะข้าวเหนียวผัดกับมันเนื้อนานไหมกว่าจะได้ชิมจะรอแต่ก่อนที่เราจะมาทำเราต้องไปเตรียมข้าวเหนียวก่อนถูกไหมฮะข้าวเหนียวเนี่ยรอไปแช่น้ำครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะโอเคจากนั้นยังไงครับข้าวเหนียวผัดมันเนื้อของเรามีความคล้ายกับเมนูอะไรข้าวผัดกระเทียมผสมกับข้าวมันไก่โอ้แต่เราใช้ความหอมจากมันเนื้อใช่โอ้โหน่ากินมากช่วงนี้เขาฮิตนะพวกข้าวผัดมันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ทำเมนูที่อะไรนะเราเป็นอะไรนะอะไรสายแฟชั่นมันเนื้อกับน้ำมันนะคะใส่ลงไป แล้วคือเราอยากเก็บเนื้อเป็นมันเนื้อเนี่ยเอาไว้ตอนเวลาหุงด้วยมันจะได้ยังเหลือเป็นกลิ่นอยู่แต่บอกเลยนะคนใดที่ถูกเจียวเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวที่ถูกใจนะครับน่าจะมีแฟนนะเรา เป็นจะขนาดนี้คือเราเอาจนน้ำไอตัวมันเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆเลยถูกไหมไม่ขนาดนั้นหรอกแค่พอน้ำมันออกมาแบบนิดหน่อยอ่ะเกรียมๆนิดนึงเราก็ได้แล้วคุณรีบไงลำบากมากนะมันเนื้อแถวนั้นก็มีหมูอยู่นั่นน่ะอันนี้ก็ใส่เนยลงไปคุณผู้ชมเลือกเอานะคะ
จะใส่ไขมันตัวไหนเสร็จแล้วก็ใช้พายเนี่ยค่ะตัดไปเรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมจะไม่ใช้แบบวิธีการแบบนี้เนยของเรายังเย็นๆอยู่นะคุณผู้ชมต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะอุณหภูมิที่มือเราจะร้อนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่เราก็บี้เลยเนยก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ในแป้งเห็นไหมคะพอเราเคี้ยวกับแป้งเสร็จเนี่ยยังไงเนยก็จะไม่ละลายอะค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเนยเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมจับบี้แตกออกมาได้ 3-4 ชิ้นเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็เคี้ยวลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมบีบปะตัวแป้งจะทำให้เนยเนี่ยไม่เกาะกันคุณผู้ชมนี่แบบทำแบบฝรั่งเลยนะเราจะเห็นว่ามันเนื้อของเราเนี่ยมันย่อส่วนย่อส่วนเราจะเห็นขอบเริ่มเกรียมแล้วใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสับนะครับเอาละโอ้โหหอมมากตอนนี้พริกไทยทำไมคุณดูรีบอ่ะใส่ข้าวข้าวสะข้าวเหนียวของเราที่แช่ไว้นี่คืออยากให้มันเป็นข้าวหุงสุกไปเลยนะจะได้จบตรงนี้ทำไมคุณต้องแบบพิถีพิถันขนาดนี้ครับเนี่ยดำๆนี่ไม่ได้ไหม้นะคะเป็นพริกไทยแต่ทำไมเราใช้พริกไทยดำครับในวันนี้อยากให้มันมีกลิ่นหอมไหมพริกไทยดำกับเนื้อนี่มันเข้ากันเหลือเกินเข้ากันเหลือเกินอ่ะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วตอนนี้นะเราใส่ซีอิ๊วลงไปผสมกับน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยใส่ส่วนผสมนี้ลงไปในหม้อของเราอันนี้ดำๆคือไหม้แล้วไม่ใช่พริกไทยดำอ่ะโอเคครับสิ่งนี้คือเป็นภาชนะที่ต้องเข้าไมโครเวฟได้นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ยโหจะหุงข้าวเหนียวในไมโครเวฟอัตราส่วนยังไงครับน้ำ160ข้าวเหนียว200แต่ข้าวเหนียวคือแช่มาแล้วใช่ค่ะโอเคแล้วต้องเข้าไมโครเวฟความร้อนยังไงกี่นาทีครับคือจริงๆแล้วไมโครเวฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมันร้อนได้ไม่เท่ากันจริงๆดังนั้นคุณต้องทดลองแต่บ้านเราอ่ะ10นาทีความร้อนสูงสุดครับผม900วัตต์ประมาณ10นาทีค่ะถ้าของเครื่องที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านั้นก็อาจจะลดลงแต่ว่าถ้าได้ถึง800 700ก็ต้องทดลองกันค่ะนะครับปิดฝาเข้าไมโครเวฟนะฮะ10นาทีเท่านั้นแหละครับเนื้อถ้าเกิดว่าคุณได้มาชิ้นหนาหน่อยคุณก็จะบอกให้เขาหั่นบางจบก็ต้องบอกว่าให้มันสุกได้แล้วเรากินดิบๆก็ได้ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกละช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลาหมึกกรอบซอสถาทากรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสถาทาใส่หอมใหญ่สับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่ต้มสุกสับแตงกวาดองสับพาสลีย์สับมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้วิธีทำปลาหมึกกรอบนำปลาหมึกลงคลุกเคล้ากับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาหมึกกรอบลงในกล่องอาหารรับประทานคู่กับซอสทาทาตกแต่งด้วยเลมอนหั่นบางและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟและคู่กับเมนูปลาหมึกกรอบซอสทาทาทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้ลักษณะของแป้งกับเนยที่กระจายตัวแล้วก็ร่วนร่วนแบบนี้แล้วเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปคุณผู้ชมใส่กระจายกระจายแบบนี้เราก็คราวนี้ไม่นวดนะคุณผู้ชมแค่คราวเห็นไหมคราวเสร็จแล้วก็จัดการกดๆนิดๆอย่านวดนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องการให้แป้งเนี่ยเกิดความกระด้างมากคุณผู้ชมดูสิพอเราใส่เนยลงไปเสร็จคุณผู้ชมดูลักษณะเนี่ยพอจับขึ้นมาเป็นก้อนนะความชื้นได้ที่เห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆเคล้าไปประเดี๋ยวส่วนผสมของแป้งทั้งหมดก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเราก็จะเอาคลิ้งฟิล์มหรือใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่นำเข้าตู้เย็นไว้ไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติ
แล้วเดี๋ยวเราจะนำออกมารีดให้เป็นแผ่นกลุลงในถ้วยพายแล้วเนยก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่ในนี้ยังไม่ได้ละลายเลยนะคุณผู้ชมนะละลายบางส่วนออกมาก็จะคลุกกับแป้งเข้าไปเนี่ยเป็นวิธีการทำแป้งพายร่วนที่ถูกต้องและง่ายที่สุดคุณผู้ชมการพักแป้งจะทำให้แป้งไม่ตึงตัวแล้วก็ไม่หดในระหว่างการอบเอาละพอรวมเป็นก้อนเสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็จะพักไว้3ชั่วโมงนะคะเอาละครับระหว่างที่เรารอข้าวมันของเรานะฮะไม่เกิน10นาทีค่ะช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยสามารถเอาเนื้อมาย่างได้ถูกไหมครับคุณดูมีความสุขมากเวลากำลังดีทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะมากอ่ะเราปรุงยังไงครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเราวันนี้ต้องการชูข้าวเหนียวว่าอร่อยเหลือเกินเนื้อเราปรุงเบสิกเลยใส่พริกไทยใส่เกลือเนื้อถ้าเกิดว่าคุณได้มาชิ้นหนาหน่อยคุณก็จะบอกให้เขาหั่นบางจบจะแล่เอาก็ได้นะ หรือจะทุบเอาก็ได้นี่เราแต่เลยไม่ต้องหนามากเนอะเดี๋ยวสุกนานน่ะก็คือไม่ต้องหมักอะไรเราทำง่ายๆเนาะแล้วก็ตั้งกระทะจนร้อนก็ใส่น้ำมันนะฮะนั่นลงก็จะมายั่วน่ะข้าวเหนียวแก้วคงไม่ได้หรอกมีเสียงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณใช้กระทะที่มีริ้วเนี่ยคำแนะนำของเราคือให้คุณอดทนถ้าเกิดคุณแบบเดี๋ยวยกเดี๋ยววางเส้นมันจะไม่ชัดก็แค่เส้นไหมคุณไม่อยากรู้หรอว่าอุ๊ยมันตอนนี้ได้ที่แล้วยังอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยถ้าใครที่แบบชอบเนื้อติดมันหน่อยก็สามารถเลือกเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่แบบมีมันเยอะกว่านี้ก็ได้พอเราพักแป้งได้ที่ก็เอาแป้งออกมานวดนิดนึงแบ่งมาทีละส่วนคุณผู้ชมรีดบนแผ่นพลาสติกเสร็จแล้วก็เตรียมพิมพ์ทรงที่คุณผู้ชมชอบจัดการทาเนยซะเลือกมือเดียวค่ะคุณผู้ชมวิธีขี้เกียจมากเลยค่ะง่ายไหมเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มเอาละตามเข้าเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ170องศาซีประมาณ 7-10 นาทีเดี๋ยวเรามาทำหน้าข้าวเหนียวแก้วกันนะครับโอ้ความอดทนรอของนานาซึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราจะสไลด์เขาอยู่ดีคือตอนนี้ถึงเนื้อยังไม่สุกก็ต้องบอกว่าให้มันสุกได้แล้วเรากินดิบๆก็ได้ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกแล้วนะ เราจะเอาเนื้อของเราขึ้นมาพักอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะเนื้อจะนุ่มแล้วก็จะอร่อยเนี่ยถ้าเราพักเนื้อเอาไว้สักประมาณ 5-10 นาทีครับก่อนที่จะหั่นเสิร์ฟค่ะโอ้โหไปให้หมดไปให้หมดโจทย์คือเนื้อวัวนั่นเองนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่นี้ไงเท็ดดี้เดี๋ยวคุณจะไม่มีที่ให้ใส่แล้วนะครับก็เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะวางยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณใจเย็นใจเย็นวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตลาดเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำคัพเค้กเพลสใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันใส่ออสเตรเลียนบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตาเพียร์เลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันสัตว์ 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน8นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงคัพเค้กประมาณเศษ3/4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกการใช้อุณหภูมิในการอบคัพเค้กที่เป็นเค้กชิ้นเล็กต้องใช้อุณหภูมิที่สูงประมาณ200องศาเซลเซียสและใช้เวลาในการอบที่สั้นทำให้เค้กอบสุกไวได้เร็วเนื้อเค้กจะรักษาความชุ่มชื้นได้ดีต่างกับเค้กชิ้นใหญ่เมื่อเค้กเย็นสนิทบีบตกแต่งเค้กด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามกรณีทำเป็นเค้กกาแฟให้ผสมกาแฟสำเร็จรูป1ช้อนโต๊ะละลายกับกลิ่นกาแฟ1ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้ก
คนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อเค้กเย็นสนิทหยอดตรงกลางชิ้นเค้กด้วยช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยทองคำเปลวให้สวยงามกรณีทำเป็นเค้กเรดเวลเวตให้ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่2ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกลมลายเกลียวประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อเค้กเย็นสนิทวางแต่งด้วยเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมและใบสะระแหน่ตรงกลางเค้กให้สวยงามสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้การทำข้าวเหนียวแก้วต้องประณีตบรรจงสมัยก่อนน่ะเขาก็โยนลงกระทะทองแบบนี้แล้วก็กวนกันไปนะคุณผู้ชมข้าวเม็ดจะสวยไม่สวยก็อยากให้เม็ดสวยก็ไปผึ่งลมให้หมาดๆแต่เดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวต้องเคี่ยวงูแช่น้ำซะก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็นึ่งหลังจากนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้บางทีก็ต้องผึ่งลมก่อนนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าไม่ก็ทำวิธีนี้นะจะแนะนำทางลัดอย่าไปบอกใครเขาเล่าว่าเราขี้โกงแบบนี้ไม่ต้องไปเคี่ยวให้รอให้น้ำตาลละลายก็ใช้น้ำเชื่อมที่เขาแบบมีขายเป็นกิโลกิโลแบบนี้คุณผู้ชมจัดการเอาน้ำเชื่อมสำเร็จรูปใส่ลงไปน้ำตาลมันจะรัดข้าวเหนียวมันจะเป็นเม็ดๆเนี่ยร่วนเลยเห็นไหมถ้ากะทิเข้าไปตอนนี้ข้าวเหนียวจะเละนะขอบอกไว้ก่อนคุณผู้ชมแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยจากสัมผัสว่าข้าวเหนียวที่เป็นก้อนๆเนี่ยพอโดนน้ำเชื่อมคุณผู้ชมดูสิข้าวเหนียวมันจะเป็นเม็ดๆเม็ดๆไปหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งบี้กับกระทะเวลาเรากวนใช่ไหมเพราะเราใช้วิธีนี้ยิ่งข้าวเหนียวผึ่งลมหน่อยนะข้าวเหนียวจะเม็ดสวยนะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมอยากได้สีอะไรล่ะคุณผู้ชมอย่าไปแต่งสีตอนใส่กะทิแล้วถ้าแต่งสีตอนใส่กะทิมันจะเพี้ยนนะคุณผู้ชมนะเราก็ดูอย่างนี้ใช่ไหมสีผสมอาหารที่เราชอบคนที่ใช้สีม่วงนะคุณผู้ชมนะนี่ดูสิสีม่วงอ่อนสวยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเวลาเราใส่กะทิมันจะต้องเค็มหน่อยๆใช่ไหมใส่เกลือไปตอนนี้นิดนึงเคล้าไปก่อนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเอาละครับข้าวมันของเรานะฮะโหหอมมาจากไมโครเวฟหุงสุกเรียบร้อยน่ากินมากเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะคดใส่พิมพ์เลยนะครับดูคือข้าวเหนียวเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากเสิร์ฟเยอะนะจุกนะฮะแคลอรี่ก็รุนแรงอยู่แต่มันอร่อยนะกินเสร็จก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันหนักท้องกว่าง่วงนอนเลยกว่าข้าวสวยแต่เชื่อเหอะว่าสูตรนี้เด็ดดวงแม่แล้วยังมีแบบเป็นมันเนื้อที่เขาเป็นก้อนเล็กๆนะอันนี้กินได้เคี้ยวเพลินเลยนะโอ้รอตั้งนานได้แค่1เสิร์ฟเองอะโอ้โหคุณเสิร์ฟเนี้ยจริงๆกินจริงๆเนี่ย3คนได้เลยนะอ่ะโอเคนี่คือเนื้อของเราพักเอาไว้แล้วโอ้โหสีสวยมากครับโอ้โหไปให้หมดไปให้หมดโจทย์คือเนื้อวัวนั่นเองนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นเวลาคนเขาเสิร์ฟอ่ะเขาต้องแบบโชว์ให้เห็นอ่ะว่าเนื้อเราแบบว่าย่างได้ที่ก็เอียงหน่อยได้โชว์ได้ใช่ใช่เอียงให้ดูว่าเนื้อเราแบบเราย่างเนื้อดีๆนะอย่างนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่นี้ไงเท็ดดี้
ี๋ยวคุณจะไม่มีที่ให้ใส่แล้วนะครับก็เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะวางยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณใจเย็นใจเย็นยกขึ้นตั้งเตาเปิดไฟเอาล่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วนะกระทะร้อนแล้วเห็นไหมเราก็หยอดกะทิสีก็จะอ่อนลงเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะดูแฉะนิดนึงแต่ประเดี๋ยวพอเวลาเย็นสนิทแล้วนะคุณผู้ชมมันจะเนียวนึบนับเลยนะคุณผู้ชมนะดูเอายิ่งกะทิมันมากเราก็ยิ่งต้องใส่น้อยเพราะว่าหัวกะทิไงคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะตักลงไปในถ้วยพายของเราแล้วนะครับข้าวเรียบร้อยเนื้อเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งออปชันที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปปิ้งยอดฮิตก็คือไข่ดองนั่นเองหลายคนบอกว่าเสิร์ฟแยกก็ได้เสิร์ฟรวมก็ได้แต่ว่าพอเจาะเลยเออเชื่อเหอะแบบรวมๆไปเลยนะมันอร่อยเหลือเกินเราวางไว้ข้างนึงแล้วกันกระเทียมนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าฝันฝานนะใช่ตั้งใจเลยว่าแบบเออคิดถึงคนกินเลยว่ามันแบบนี้เข้ากันดีกับพวกแบบเนื้อมากดีดีสุดท้ายนะครับเป็นพริกแห้งทอดนะฮะไม่ได้แค่สวยงามอย่างเดียวเผื่อใครต้องการความเผ็ดร้อนนะฮะก็เนื้อหนึ่งคำพริกครึ่งคำอ่ะน่ากินมากๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมครับคุณผู้ชมก็ตักข้าวเหนียวข้าวเหนียวแก้วสีสวยๆของเราวางนะคุณผู้ชมเนี่ยทำขายได้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะเพิ่มมูลค่าชั่วโมงนี้คนต้องการความสวยงามต้องการสีสันค่ะของชีวิตไม่อยากเครียดเพราะฉะนั้นขนมอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราเกิดสีสันแบบนี้มันน่าเอ็นดูคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เกลือป่นลงไปเนาะใช่ไหมหยิบเกลือให้หน่อยใช่ไหมจะทำมะเขือเทศเชื่อมค่ะคุณผู้ชมคะเปลือกนี่คุณเอาไปทำอะไรไม่ทำเชื่อมได้ไหมฮะจะได้ส่งไปเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแบบนี้แต่เมื่อไหร่